เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาตามที่บอกไป นะครับก็ยังบอกครับก่อนอื่นนะครับแน่นอนว่ายังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดต่อเรานะครับช่องทางแรกง่ายๆเลยครับ Facebook นั่นเองนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับ Speed Channel นะครับอันนี้เป็นเพจกลางของทางช่องนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการที่อยู่ทางช่องนะครับที่ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับร้านแต่งต่างๆนะครับร้านอะไหล่ซ่อมนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่ากิจกรรมต่างๆของมอเตอร์สปอร์ตด้วยทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์อีก1เพจนะครับก็คือเป็นเพจของ Speed Riderซึ่งเป็นเพจของรายการโดยตรงนะครับแน่นอนว่าวงการรถจักรยานยนต์จะเป็นการเปิดตัวรถใหม่นะครับทดสอบรถรีวิวนะครับการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็การไลฟ์สดที่เราไปร่วมกิจกรรมต่างๆเราก็จะไลฟ์สดลงในเพจนี้นะครับก็ติดตามเราได้นะครับรวมถึงถ้าท่านสนใจที่อยากจะมาถามเราก็สามารถที่ใส่ข้อความมาทางอินบ็อกซ์ถามมาได้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบกลับไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะแน่นอนครับเว็บไซต์ก็จะมีลิงก์ต่างๆไปทางร้านแต่งร้านซ่อมนะครับไปทางน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับเรารวมไปถึงข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตเช่นกันนะครับช่องทางสุดท้ายครับ YouTube นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเลือกชมสดนะครับไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้นะครับก็เซิร์ชไปหาครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกตัวสุดท้ายที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับสามารถชมสดที่ไหนก็ชมสดได้แบบที่หน้าจอนี้เลยก็คือเป็นพื้นสีดำนะก็คือเป็นการถ่ายทอดสดใช่มั้ยฮะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของ YouTube เนี่ยแค่พิมพ์คำว่า Speed Channel ก็ขึ้นมาแล้วใช่ป่ะเพราะว่าของเรานี่แบบเป็นยอดชมยอดไลค์นี่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเยอะนะวันนี้ต้องบอกว่าเราอยู่กัน3คนครับพี่บอมไปไหนไม่รู้พี่บอมติดธุระติดธุระครับวันนี้มีคุยธุรกิจแต่ว่าวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายครับที่มาฝากท่านผู้ชมด้วยกันครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เย้ครับวันนี้ก็เรียกเราครับอยู่กับพี่อ้นวันนี้สวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีครับก็จะมาเป็นประจำทุกวันพุธสโลแกนเฮ้อทุกวันพุธนะฮะบิดเนิร์ดเนิร์ดนะฮะสโลแกนพี่อ้นอ้นเนิร์ดเนิร์ดพี่อ้นหน้าแดงหมดแล้วโดนเซาอ๋อไม่ไฟเลยไฟวันนี้ไฟแรงมากพี่ไปไงมาไงพี่อ้นต้องถามว่าเจอกันทุกวันพุธแต่ว่าก่อนหน้าที่ถึงวันพุธเนี่ยพี่อ้นไปไงมาไงแล้วก็ไปที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างที่ร้านเป็นไงบ้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่ก็อยู่ที่ช็อปเหมือนเดิมแล้วก็ค้าขายปกติครับเปิดช็อปปกติแล้วก็ค้าขายเสาร์ที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปแต่ว่าอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้น่าจะได้มีโปรแกรมอยู่ว่าจะไปทะเลกัน ไปครอบครัวใช่ใช่เพราะว่าเว้นวรรคมาหลายวันหลายอาทิตย์อยู่อาทิตย์ละไม่ได้เที่ยวไหนใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้จัดสักหน่อยนึงโอ้โหนี่เองออกไปใช้ตังค์ซะมั่งนะเก็บไว้เดี๋ยวมันก็ล้มทับตายโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นหรอกที่บ้านไปพี่มีแต่เหรียญเต็มไปหมดร้อยเมื่อวานมีเซอร์ไพรส์พิเศษว่าใช่ไหมอ๋อเออพี่ตู่ไปพอดีผมติดธุระคุยงานอยู่ไม่ยอมไปนะฮะหมอให้ไปสมทบก็ไม่ยอมนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของเราจริงๆที่มีพี่ชายที่แสนดีก็คือพี่เนติพัฒน์พนิษฐกุลนะครับบอกว่าคือเขาแบบเหมือนกับเป็นตัวแทนคนไทยที่แบบดูแลทีมของระดับโลกนะครับคือปีนี้ทีมของเขาอ่ะได้นักแข่งที่ชื่อจูคูเซลจูคูเซลเนี่ยจำได้ปะเมื่อก่อนแข่ง MV ก็ใช้ MV ปีนี้ย้ายมาขี่ฮอนด้าปีนี้มาขี่ฮอนด้านะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรเจอกันอย่างแบบว่า exclusive แล้วก็ VIP มากนั่งคุยแบบนี้ตัวต่อตัวเนี่ยนั่งเห็นภาพอยู่เห็นภาพอยู่ใช่อาจารย์เขาไปกดไลค์ให้ตู่อยู่ได้กดไลค์อยู่ต้องบอกว่ามีนัดกับเรานะครับมีนัดกับรายการ Speed Rider ในวันอังคารใช่วันอังคารเนี่ยเขาจะมาบันทึกเทปที่นี่ก่อนสัมภาษณ์พิเศษก่อนที่เขาจะเดินทางไปเพื่อเตรียมตัวการแข่งขันที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์เมื่อคืนผมบอกว่าบรรยากาศแบบประทับใจจริงอบอุ่นถึงแม้ว่าจะอยู่กัน 3-4 คนและเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งก็คือพี่แมนไทยเรซซิ่งนะครับก็พี่แมนก็เหมือนกับสนิทกับพี่เนอยู่แล้วด้วยก็เลยได้เจอกันแล้วก็พี่แมนไลฟ์สดอยู่พี่แมนก็เลยได้ดึงตู่เข้าไปสวัสดีทักทายแฟนๆพี่แมนด้วยก็ถือว่าเออก็เห็นอยู่อาจารย์เห็นอยู่ได้กดไลค์กดไลค์ให้เยอะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นมิตรภาพครับของชาว2ล้อครับในเมื่อคืนนะแล้วก็
เอาเป็นว่าเขาจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังหรือวันอังคารที่จะถึงเนี้ยเดี๋ยวได้รู้กันเพราะว่าเนี้ยพอวันเนี้ยตอนนี้เขาไปอยู่ที่สมุยแล้วใครที่อยู่เกาะสมุยเขาไปเที่ยวอยู่ใกล้ชวนครูเซลบอกว่าเขาเปิดบ้านหลังใหญ่เลยถ้าเผื่อว่ามีแฟนคลับหรือว่าคนที่อยากจะหาเขาเนี่ยยินดีต้อนรับเลยนะแต่หากันเอาเองนะอยู่ที่ไหนแต่ว่ารู้สึกว่าในเพจของน้ำแมนไทยเรสซิ่งเนี่ยเขาได้บอกไปแล้วว่าชวนครูเซลพักที่ไหนอะไรไงเราไปตามที่เพจของน้ำแมนได้นะครับไทยเรสซิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะรู้ว่าชวนครูเซลพักที่ไหนเพราะว่าเขาบอกกับทางรายการว่ายินดีต้อนรับนะสำหรับแฟนคลับชาวไทยที่อยากเจอเขาสามารถไปขอลายเซ็นได้ไปถ่ายรูปได้อะไรเงี้ย คือในเวลาที่แบบว่าปกตินะ ไม่ใช่ไป5ทุ่มเที่ยงคืน ไม่ใช่ ใช่ไหมครับประมาณนั้นนี่คือก็เป็นข่าวดีข่าวดีนะครับเพราะว่าวันอังคารแต่ขอโทษวันอังคารไม่ได้มาแต่จูคูเซลไซมอนผู้จัดการทีมต้องมาด้วยนะครับอ๋อมาที่ช่องเลยใช่ไหมมาที่ช่องเลยครับผมก่อนที่เขาจะไปลงโปรแกรมซ้อมแล้วก็แข่งที่บุรีรัมย์ใช่และอย่างนึงก็จะมีของฝากก็คือเป็นบัตรโกลพาร์ทนี่ไม่ใช่ GO นะ GOLD GO นะที่แปลว่าสีทองอ่ะคุณสามารถที่จะเข้าไปทุกแอเรียสามารถที่จะเดินทะลุเข้าออกทุกทีมแข่งไปจนถึงแบบว่าพิทวอล์กแต่อย่าไปเดินตัดหน้ารถเขานะคือเราจะมีรางวัลให้ตรงนี้ด้วยเอาสิเอาเดี๋ยววันอังคารวันอังคารวันอังคารติดตามเนาะเดี๋ยวผมไปส่งมาด้วยยังไงเมื่อวานผมก็จะแชร์อยู่แหมเกือบมาวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีๆเป็นเรื่องดีๆที่จะมานำเสนอให้พี่ปีไบเกอร์ทุกคนได้รู้กันในเรื่องของบอกว่าบางคนเนี่ยมีรถหลายคันบางคนก็มีแค่คันเดียวบางคนก็มี2คันแล้วแต่ว่าใช้งานบ้างหรือเปล่าจอดทิ้งไว้นานเป็นปีอย่างเงี้ยใช้แต่รถยนต์ไม่มีโอกาสได้ไปหรือว่าบางคนมีรถหลายคันใช้อยู่คันเดียวที่เหลือเค้าเรียกว่ากลัวรถมันช้ำกลัวอะไรเงี้ยจอดทิ้งไว้จนไม่ดูแลรักษาจนมันเสื่อมสภาพใช่เพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่แบบคอยดูแลมันให้มันอยู่เหมือนกับปกติตลอดไปคือว่าจับใช้ก็คือใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะดีกว่าที่เอาโอ้โหบางคนนี่มีรถเป็น10คันเลยนะแล้วพอจะมาใช้ต้องเอาไปเป็นแทนทีก็ใช่นะมีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะนะบางคนก็มีคันเดียวแต่ก็เดือนนึงใช้สักครั้งนึงเนี่ยมันก็นะมันก็ต้องมีวิธีการดูแลกันบ้างจริงจริงมันต้องวอร์มนะวอร์มเครื่องนะวอร์มเครื่องบ่อยๆไม่ใช้ก็สตาร์ทเครื่องก็ยังดีใช่ติดเครื่องสักนิดนึงเครื่องอุ่นแล้วก็อุณหภูมิอุ่นเสร็จแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทไว้อยู่งั้นนะครับนิดๆหน่อยๆก็จะบอกว่าวันนี้ก็มีข้อแนะนำเรื่องความรู้เล็กๆเกร็ดเล็กๆนะครับกับบิ๊กไบค์ที่บอกว่าดูแลรถที่จอดใช้นานๆนะครับจะทำอย่างไรนะครับก็บอกว่าก็แน่นอนครับอย่างแรกเลยก็ไม่ควรจอดทิ้งไว้กลางแดดเพราะอะไรโหแดดเลียสีซีนยางต่างๆที่อยู่ด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีถังน้ำมันหนังเบาะใช่เสียหายเยอะนะเรียกว่าเรือนกระจกเรือนไม้เนี่ยกรอบเป็นลายแต่ลายงาแต่เรือนไม้ไปก่อนเลยใช่เรือนไม้แล้วของเรานูโวตัวที่บ้านนะครับเรือนไม้ที่ไปก่อนเลยแตกลายงาเลยอันดับแรกใช่เพราะนั้นหาที่จอดให้เป็นที่เป็นทางในร่มอย่างเงี้ยหรือในห้องถ้าไม่มีก็ควรจะหาผ้าคลุมไว้ใช่จะดีสักกว่าว่าโอ้โหแดดแรงๆที่บ้านเราเจอแดดเข้าไปนี่สีซีดกระจกแตกลายงาต่างๆซีนยางแข็งใช่ออยซีต่างๆเสียหมดแล้วครับใช่นะครับก็ต้องควรดูแลตรงนี้ด้วยหาที่จอดร่มๆอ่ะถ้าไม่มีจริงก็แนะนำให้ซื้อผ้าคลุมรถเดี๋ยวนี้ผ้าคลุมรถก็ดีๆเยอะที่มันเป็น UV กัน UV ก็มีขายครับใช่เป็นกัน UV ด้วยก็ราคาสูงนิดนึงก็แต่ว่าดีกว่าคุ้มอ่ะคุ้มดูแลรถเราโหรถซื้อคันละ 7-8 แสนใช่ไปจอดบางคนนี่ที่คอนโดผมอ่ะก็จอดอยู่งั้นน่ะเห็นแล้วแบบเสียดายนะเสียดายแทนนะเสียดายแทนนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็นำรถน่ะขึ้นสแตนให้ล้อหลังลอยจากพื้นไว้นี่อย่างนี้ไม่เห็นนะครับครับผมนะครับแล้วก็แต่อย่างน้อยมันคือมันง่ายต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ใส่เกียร์บิดให้เครื่องยนต์มันทำงานบ้างใช่เพราะบางทีสตาร์ทอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ขยับขับเคลื่อนจริงอย่างนี้ด้วยครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะเวลาเราติดจอดนานหรือสตาร์ทเครื่องหรือจะปรับจูนอะไรต่างๆเนี่ยหรือจะปรับจูนเนี่ยน้องๆสมัยนี้เวลาลงเฟสเนี่ยไม่เข้าใจครับจอดเอาล้อติดพื้นเลยแล้วจูนจริงๆแล้วมันไม่ควรนะจริงๆมันต้องข้างตั้งสแตนให้ล้อใช่เพราะถ้าไม่ตั้งสแตนเนี่ยบางทีเกียร์เนี่ยที่เกียร์เราที่มันอยู่ในเกียร์ว่างอยู่เนี่ยในจังหวะที่เราเดินก็เร่งแรงๆเนี่ยมันสั่นๆมากเกียร์มันเกิดเข้าเองเนี่ยเรียบร้อยเลยเสียหายเยอะแยะนะครับพุ่งไปเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะครับก็ลงทุนซื้ออีกสักนิดนึงเนี่ยรถทำสวยด้วยเหมือนสไตล์รถแข่งเลยนะสแตนสวยนะสแตนสวยนะงานสแตนแล้วล้างรถอะไรก็สะดวกงานบ้านเรางานบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ใช้ได้ครับใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้กลับมาบ้านไม่ใช้ก็สตาร์ทมาสักหน่อยนึงนะครับให้มันเครื่องยนต์มันติดใส่เกียร์บิดคันเร่งล้อมันก็ลอยอยู่เครื่องยนต์ทำงานก็เหมือนกับการใช้การนั่นแหละเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นนะครับอ่ะต่อไปคือว่า
เขาบอกว่าอะไรอ่ะคอยดูแลและฉีดยาป้องกันพวกมดหรือแมลงแน่นอนว่าทุกบ้านต้องมีแน่หนูมีแน่นอนสายไฟเนี่ยเจอแน่ๆใช่ขาดประจำบางทีกัดใช่มันหนูมันกัดไม่จะเป็นรถยนต์เดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์บางทีขึ้นเข้าไปหนูวิ่งโดดข้ามบนขาเนี่ยปึ๊บมันมีลูกค้าที่ตลาดเราเนี่ยตลาดกลางเนี่ยเอามาจอดเป็น PCX เนี่ยครับหนูไปกัดข้างล่างเรียบร้อยหลายเส้นเลยกว่าจะเจอกว่าจะอันแรกกว่าจะหาเจอพอเจอแล้วก็ไปต่อแล้วก็หาน้ำยากันหนูนะใช่ใช่กันไว้นิดนึงแล้วก็มีน้ำยาฉีดมีน้ำยาฉีดแล้วก็เอาน้ำยากันไว้ข้างในหายไม่มากวนละไม่มาใช้น้ำยาฉีดป้องกันเพราะกลิ่นพวกนี้หนูมดอะไรพวกนี้ก็จะไม่เข้าใช่นะครับไม่จะไปเข้าไปทำรังนี้ก็จะช่วยในเรื่องของไม่ต้องไปกัดสายไฟให้มันเสียเพราะว่าบางทีกัดนิดเดียวหาไม่เจอไม่เจอหาหรือเยอะเนี่ยหาไม่เจอตรงไหนโอ้เยอะนะเยอะนะเยอะอย่างที่พี่คนบอกเจอกว่าจะต้องรื้อเครื่องมันเรื่องใหญ่เลยจริงๆแล้วจริงๆไล่สายไฟนี่มันก็เส้นนิดเดียวแล้วพอเราเจอแล้วเราต่อเข้าไปแล้วนะแล้วเราก็ต้องหาวิธีป้องกันละใช่อาจจะเป็นตัวครอบสายแบบอย่างหนาเนี่ยครอบไว้หรืออาจจะใช้ลูกเหม็นหรืออะไรมาทำที่เคเบิลไทยรัดไว้อะนะครอบอะไรครอบสายที่เขาเป็นที่เป็นตัวครอบสายแล้วก็ใช้ในร้อนเป่าใช่ครับมันจะมีอย่างนั้นแล้วก็มีแบบแข็งด้วยแบบแข็งด้วยมีแบบแข็งแล้วก็มีแบบไดร้อนเป่าได้สามารถดัดตามที่ไดร้อนเป่าได้ว่าจะโค้งให้งอใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของระบบยางระบบเบรกต่างๆจอดนานๆยางแบนเบรกตายแต่จริงๆแล้วถ้าจอดนานต้องยกสแตนใช่ไงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราจอดเรายางเนี่ยแนบกับพื้นเลยจอดเกือบพื้นนะยางตรงนั้นแหละครับมันจะแข็งแล้วใช่เพราะน้ำหนักรถมันกดลงมาเรื่อยๆไงใช่ครับโอ้โหมาคนจอดสามทีเดียวกลับมายางแบนกลับมาถึงมาไม่เป็นไรจางแบนเติมลมใส่ออกไปเรียบร้อยเลยนะยางตายแข็งเลี้ยวไม่ได้นะวิ่งกระดุกกระดุกกระดุกเลยใช่นะครับก็หมั่นดูแลตรงเนี้ยนะครับเช็คลมยางกลับมาก็เช็คลมยางให้ดีเช็คลมเช็คเบรกปั๊มเบรกต่างๆกดแล้วมันหายไหมกดแล้วมันตึงขนาดไหนบางทีเพราะนานๆเนี่ยปั๊มลูกสูบมันตายใช่ลูกสูบมันตายทีนี้ออกไปไม่รู้หน่วยเนี่ยบิดปั๊บเบรกเรียบร้อยลูกสูบไม่ทำงานคาลิเปอร์ไม่จับจานดิสก็ใช่เรียบร้อยมีคนคือยังพยายามทำเหมือนในหนังที่แบบว่าโหไปขุดรถรุ่นคนปู่นะแล้วขี่ได้เลยว่าแบบพอศึกษาสตอรี่เสร็จใช่ป่ะเฮ้ยรถคนปู่จอดอยู่ข้างในคนพบแล้วเปิดผ้าคลุมตัดเครื่องฟืดเบิร์นทางไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้จอดมันทันนั่นมันคือในหนังนะครับเขาตัดต่อมานะมันใช้มาถึงบ้านเราเนี่ยโอ้โหคุณปู่มางานไปถึงก็สตาร์ทปุ้งบีบคันเร่งป้าไม่ต้องเบรกเลยทุกคนพุ่งพงหญ้าไปหาปู่เลยทีนี้ไปหาปู่เลยนะครับก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการดูแลรักษารถที่จอดนานๆนะครับไม่จอดกากแดดนะครับตั้งขาตั้งสแตนไว้นะครับควรหมั่นที่จะเช็คเครื่องยนต์นะครับวันละครั้งก็ยังดีนะครับกอดออกหรือตอนกลับก็ได้นะครับสักแค่สักสิบนาทีนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของสายไฟเรื่องของลูกเหม็นต่างๆในเรื่องของหนูกัดใช่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลมยางที่บอกนะครับตัวเช็คต่างๆให้มันครบแล้วเวลาก่อนที่เราจะเอามาขับเนี่ยนะเราควรจะเดินรอบรถเนี่ยสักรอบหนึ่งควรจะดูเช็คมันหน่อยบางคนเขาหยิบได้รถเราใหม่จริงคล่อมแล้วออกเลยจริงๆแล้วควรจะดูนะครับรถยนต์ก็เหมือนกันควรจะเดินรอบเลยคอยดูว่าน็อตเนิร์ดยังอยู่ไหมอะไรไหมนิดนึงอ่ะรายละเอียดตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาได้ครับทั้งคู่เลยทั้งคู่แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดได้ครับได้ครับฝากไว้กับครับผมเปลี่ยนได้เล็กน้อยสำหรับไบเกอร์นะที่ทิ้งรถไปนานๆแล้วกันนะครับผมสักหน่อยนึงจะอยู่กับเรานานๆรถคันละ7-8 แสนนะครับครับมาเบรกแรกเท่านี้ก่อนเดี๋ยวแต่ว่าเรามีเรื่องราวของสกู๊ปดีๆครับจากแว่นตาฟูรว่าแล้วก็กรัวนี่เจียวนี่ครับผมจะเป็นยังไงนี่พี่ออนใส่อยู่ใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่ก็โอเคนะก็โอเคมากๆครับโอเคมากๆเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าโดนไฟมากๆแล้วมันมีเครื่องตาเหมือนกันนะก็มาก็พยายามจะใส่แล้วก็ต้องขออภัยบางทีบางเครื่องใส่โฆษณาให้เลยไม่เป็นไรเครื่องตาไม่เป็นไรแต่อย่าเครื่องตู่เครื่องก๊อปแล้วกันอ๋อไม่ครับไปดูไปชมดีกว่าครับว่าได้ครับบ้านของเราทั้งเกียวไวเดฟาร์หรือว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ดีมากแล้วบอกเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2 คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะ
ต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่นสองอันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ TO วันนี้ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนก็ไม่แตกเพราะตัวเลนสามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเข้ามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio วันนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ